สรุปว่าในฝนเนี่ยเป็นคนที่พาไปนะมีความผิดแต่ชาวบ้านเอ่ยทนายเอ่ยเขาไม่เชื่อเลยเพราะว่าในฝนเป็นออทิสติกล่าสุดนะคะศาลปล่อยตัวในฝนแล้วแล้วเตรียมกำลังจะมีการฟ้องกลับชุดใหญ่ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่า Facebook Fanpage ของทนายอนันชัยชัยเดชโพสต์ข้อความบอกว่านายน้ำฝนชายที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กชายซูลุยผิวชาวเมียนมาเมื่อวานนี้นะคะศาลได้เมตตาปล่อยตัวนายฝนให้ได้รับอิสรภาพแล้วก็นับว่าเป็นของขวัญวันตรุษจีนอันล้ำค่าให้กับนายฝนทนายอนันชัยยังบอกได้ว่าผลการตรวจนายฝนจากสถาบันกัลยาราชนครินทร์เนี่ยออกมาแล้วนะคะจากการอ่านเบื้องต้นยอมรับว่าตกใจหากทุกท่านได้อ่านจะสงสารนายฝนมากถือเป็นเรื่องที่น่าละอายและเป็นความอัปยศของทีมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสภ.สะยายโสมอย่างไม่น่าให้อภัยดังนั้นแล้วทนายบอกว่า7กุมภาพันธ์นี้10โมงเช้าเดี๋ยวจะพานายฝนพ่อแม่นไปกองปราบนะคะแจ้งความดำเนินคดีกล่าวโทษกับทีมชุดสืบสวนสอบสวนสภ.สะยายโสมกว่า12นายค่ะแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องทุกคนแบบไม่มีละเว้นเลยรวมทั้งจะเปิดเผยรายชื่อทีมตำรวจชั้นสัญญาบัตร12นายที่จะได้รับอั่งเปาทนายยังทิ้งท้ายว่ามันสุดๆแน่นอนให้เตรียมผ้าห่มและเสื้อกันหนาวเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันโอ้โหงานนี้รอติดตามกันเลยนะคะส่วนข่าวถัดมาเนี่ยนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นคล้ายของเดิมเพียงแค่เปลี่ยนพื้นที่เท่านั้นคราวนี้ไปที่จังหวัดสระแก้วฮะเป็นกรณีของครูกับนักเรียนฮะชุมนุมประท้วงผอ.ของโรงเรียนถามว่าทำไมไม่เอาผอ.คนนี้นักเรียนเขาบอกว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับครูภายในโรงเรียนแล้วมีการบริหารเงินโรงเรียนไม่โปร่งใสด้วยครับไม่เอาชู้สาวใช่ไหมไม่เอาตักตีไม่เอาใช่ไหมไม่ได้มากันน้อยๆคนอลการฮะแล้วนี่แกนนำเป็นเด็กนักเรียนนะคะใช่ฮะโอ้โหนี่มากันเป็น10เป็นร้อยเลยนะเขาบอกว่าเป็นภาพขณะที่นักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมตัวกันขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนครับโดยมีการกล่าวหาว่าผอ.เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับครูและนักเรียนหลายคนจนเกิดการตบตีกันมาแล้วระหว่างครูด้วยกันเองตัวแทนนักเรียนเขาบอกแบบนี้ฮะกล่าวหาหรือว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยที่บอกว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก็มีกับครูแล้วก็นักเรียนมานานแล้วจนมีคนเอาคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์สร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองครับถึงขนาดมีครูผู้หญิง2คนที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผอ.ไปทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนหลายคนสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ก่อนจะมีการไปแจ้งความกันในภายหลังขณะเดียวกันครับยังพบความไม่ชอบมาพากลในการบริหารเงินด้วยที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีที่ทางโรงเรียนทำขึ้นมาก่อนหน้านี้พบว่ามีการเอาเงินไปปล่อยเงินกู้มีการเรียกเก็บเงินจากนักเรียนทุกคนเดือนละ10บาทแล้วเอาไปใช้ท่องเที่ยวต่างประเทศกันเองครับตัวแทนของนักเรียนกับคณะผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันเพื่อขับไล่ผอ.คนดังกล่าวแล้วต้องการยื่นหนังสือไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยผอ.คนนี้ฮะโดยท่านผู้ว่าเองครับก็ส่งทางปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นตัวแทนมารับหนังสือร้องเรียนแล้วยืนยันว่ามีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีคำสั่งจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7ให้ย้ายผอ.ที่อยู่โรงเรียนนี้ครับไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7เป็นการชั่วคราวแล้วครับพร้อมให้สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเวลา15วันแล้วก็รอตรวจสอบข้อได้จริงนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่านี่เท่ากับภายใน1สัปดาห์นี่เคสที่3แล้วที่ขับไล่ครูบ้างผอ.บ้างแต่เดี๋ยวนี้คือเด็กๆอ่ะเขาไม่อยู่นิ่งเฉยแล้วถ้าเขามีข้อมูลอะไรที่มันผิดปกติเขาจะร่วมด้วยนะคะแล้วเขาไม่ได้มาพูดเปล่าๆนะเขามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมาด้วยฮะติดแฮชแท็กได้ไหมนักเรียนจะไม่ทนมันก็เป็นมุมที่ดีนะเพราะว่าเด็กๆ เขาก็จะได้ฝึกการสังเกตการแล้วก็เห็นว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็เอาจริงนะคะใหญ่นะคะเคยถูกจับกุมมาแล้วทั้งนั้นเลยสังกัดเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดนี่แหละมีตัวการใหญ่ระดับสังการ4คนที่เป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะคะ1นายปนวิทย์ประทุมถูกออกหมายจับในคดียาเสพติดและคดีอื่นๆตอนนี้มี5หมายจับละ2นายชาติชายมี2หมายจับนายชันชัยมี1หมายจับนายสุวิทย์มี1หมายจับทั้ง4คนนี้ยังจับไม่ได้นะ
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไปผนวกกับข่าวเมื่อวานนี้ที่ทางการเมียนมาเนี่ยบอกว่าจับกุมคนไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาได้81คนแล้วก็มีข่าวออกมาว่าน่าจะมีเนี่ยระดับสั่งการนายปนวิทย์กับเครือข่าย 5-6 คนถูกจับรวมอยู่ด้วยล่าสุดบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะคือทางการเมียนมาเนี่ยมีการจับจริงแต่ว่าเป็นการกวาดล้างกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค้ายาเสพติดไม่ได้เกี่ยวกับเทพโซโลหรือว่าแก๊งมันทุกเม็ดทีนี้ทางผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองของเชียงรายเองพันตำรวจเอกสกรบุษบาบดินก็เลยบอกว่าถ้างั้นอย่างนี้ละกันเดี๋ยวไปประสานให้กับทางการเมียนมานะคะเพื่อตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดเลยคนไทย81คนที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยใครบ้างแล้วฐานความผิดที่ถูกจับเนี่ยคือฐานความผิดอะไรแต่เนื่องจากระยะทางพื้นที่จังหวัดเมืองศาสตร์ของเมียนมาภูมิประเทศห่างไกลหน่อยการสื่อสารยังไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอาจจะช้าสักนิดนึงต้องรอหน่อยเอาให้ชัดว่าสรุปแล้วมีแกนนำระดับสั่งการเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าทั้ง81คนนะคะตามมาต่อกับเรื่องใหญ่นะครับกรณีของพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งฮะเป็นโรคหัวใจแล้วจากนั้นรีบขับรถแท็กซี่ไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลหนองแคจังหวัดสระบุรีปรากฏว่าพอจอดรถอะไรเสร็จสับปั๊บโรคหัวใจกำเริบพอดีเขาก็เลยเสียชีวิตอยู่ข้างรถแล้วมีรปภ.ของโรงพยาบาลมาเห็นเข้าไม่ให้ความช่วยเหลือไม่พอฮะยังไปขโมยกระเป๋าสตางค์พี่เขาอีกล่าสุดตำรวจตามตัวรปภ.คนนี้เจอแล้วเขาอ้างว่าเห็นพี่แท็กซี่นอนฟุบไปอยู่เนี่ยคิดว่าเป็นคนเมาครับหลังจากทางตำรวจสภ.หนองแคจังหวัดสระบุรีครับได้รวบรวมพยานหลักฐานก็เลยนำมาซึ่งการขอศาลออกหมายจับนายพัฒน์สวุฒิขอเหยื่อกลางอายุ26ปีเป็นรปภ.ที่ก่อเหตุลักทรัพย์คุณชยากรช้างศรีคนขับรถแท็กซี่ที่ไปเสียชีวิตข้างรถภายในลานจอดรถของโรงพยาบาลหนองแคครับโดยตำรวจตามไปรวบตัวพัฒน์สวุฒิมาได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอหนองแคนี่แหละฮะจากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำพัฒน์สวุฒิรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุลักทรัพย์ผู้ตายจริงเป็นกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินอยู่900บาทและหลังก่อเหตุก็ได้นำกระเป๋าสตางค์ที่ว่านี้ไปทิ้งในท่อน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลแล้วจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีคดีครอบครองยาเสพติดอยู่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาหนักลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วถามว่าพัฒน์สวุฒิเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรเขาก็ยอมรับฮะเอาเงินไปซื้อยาคุณผู้ชมฮะแต่ทำให้หนึ่งชีวิตต้องจากไปขณะเดียวกันครับลูกสาวผู้ตายนะครับชื่อว่าคุณอุราชาช้างศรีเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบรักษาการผอ.โรงพยาบาลหนองแคเพื่อสอบถามความคืบหน้ามาตรการต่างๆของทางโรงพยาบาลเพราะครอบครัวเองครับก็ยังติดใจสงสัยหลายประเด็นโดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยมีการเอาเงินใส่ซองมาให้แล้วบอกว่าเป็นการระดมเงินกันมาฝากเอาไว้กับทางญาติภายในงานศพแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบครับซึ่งเธอต้องการทราบที่มาพร้อมวัตถุประสงค์ของเงินที่ว่านี้รักษาการผอ.โรงพยาบาลคุณหมอบัณฑิตบอกนะครับว่าเงินที่ว่านี้เนี่ยเป็นเงินช่วยทำบุญที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวบรวมกันเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่วนกระบวนการช่วยเหลือตามกฎหมายโรงพยาบาลจะทำหน้าที่ประสานไปยังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรา41ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งต้องใช้เวลาในกระบวนการนำเสนอข้อมูลและพิจารณาแต่ยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลไม่ได้ปกปิดข้อมูลหรือช่วยเหลือบุคลากรฮะแน่นอนครับว่านักข่าวก็ต้องถามต่อฮะโรงพยาบาลไปรับรปภ.คนนี้มาได้อย่างไรเพราะลองนึกสภาพดูว่าโดยสามัญสำนึกเวลาคุณเห็นคนฟุบลงไปกับพื้นเนี่ยเป็นใครก็ต้องเข้าช่วยเหลืออยู่แล้วโรงพยาบาลตอบแบบนี้ฮะรปภ.คนที่ก่อเหตุคือนายพัฒน์สวุฒิเนี่ยยังอยู่ระหว่างการทดลองงานเพิ่งมาทำงานได้2เดือนครับยังไม่ได้รับการบรรจุแล้วตอนเกิดเหตุเองเนี่ยความจริงแล้วจะมีรปภ.พี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานมานานแล้วแต่ตอนเกิดเหตุรปภ.พี่เลี้ยงเขาไปอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลฮะแล้วรปภ.คนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งว่าพบร่างผู้ชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ที่ลานจอดขณะเดียวกันพอทางโรงพยาบาลครับได้เห็นพฤติกรรมจากกล้องวงจรปิดว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดก็เลยแจ้งตำรวจไปตั้งแต่ต้นให้ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความผิดที่ไม่ให้ความช่วยเหลือจนผู้ป่วยถึงแก่ความตายรปภ.คนนี้เขาอ้างว่าคิดว่าทางคุณชยากรเนี่ยเป็นคนเมาที่มานอนหลับอยู่แถวนั้นไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือโรงพยาบาลจึงถือว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และลงโทษทางวินัยร้ายแรงคือให้ออกจากงานตั้งแต่ต้นฟังเสียงรักษาการผอ.โรงพยาบาลหน่อยครับคืออันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นมูลฐานครับถ้า
ที่ถ้าเขาไม่เห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาหรือว่าไม่ได้ส่องไฟไปจุดนั้นจริงๆเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงเนาะถ้าเกิดว่ามันมองเห็นได้โดยง่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยญาติหรือคนไข้ที่มารับยาวันนั้นเนี่ยจะต้องมีการพบก่อนพบศพก่อนแล้วครับแล้วก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าตามระเบียบเนี่ยก็คือว่าพนักงานที่ทดลองงานเนี่ยเจออะไรที่ปกติเนี่ยต้องรายงานซึ่งเขาไม่รายงานพอไม่รายงานเนี่ยคือทางรุ่นพี่ก็เลยไม่ทราบว่าแบบมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะส่วนเจตนาหรือว่าความประสงค์อย่างอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการสอบสวนว่าทำไมเอ๊ะไม่รายงานมีความประสงค์อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันนักข่าวถามนักษาการผอ.ต่อนะครับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยรับรปภ.คนนี้เข้ามาได้อย่างไรเพราะอย่าลืมนะฮะรปภ.ติดยาบ้าเลยนะครับทางโรงพยาบาลบอกว่าคือเห็นว่ารปภ.คนนี้เนี่ยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วก็เลยไม่ได้มีการตรวจสอบต่อครับดังนั้นเองเชื่อได้ว่าจากนี้ไปฮะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการในการรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับโรงพยาบาลยืนยันว่าจะเพิ่มมาตรการให้รปภ.เนี่ยตรวจตารถยนต์ที่เข้ามาจอดในโรงพยาบาลช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและพิจารณาถึงการปรับปรุงสถานที่เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ด้วยเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์นะฮะเป็นคุณหมอสิทธาที่เล่นก็คือหมอก๊อปนะครับที่โด่งดังในโลกออนไลน์คือคดีนี้ต้องยอมรับคุณผู้ชมฮะว่าทางด้านผู้เสียชีวิตคุณชยากรเนี่ยโชคร้ายมากลองนึกสภาพดูนะตามปกติแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราเจ็บเจียนตายเนี่ยจุดที่เราควรขับรถไปเนี่ยไม่ใช่ลานจอดรถฮะจริงๆอันนี้คุณผู้ชมฮะเป็นวิธีการปฏิบัติเลยนะเผื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวถ้าเรารู้สึกแน่นหน้าอกคล้ายๆกับมีคนมาดันหน้าอกเนี่ยให้คิดเอาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจกำลังกำเริบขึ้นมาให้รีบขับรถไปจอดบริเวณที่จอดรถของห้อง ER หรือว่าห้องฉุกเฉินฮะอย่าไปจอดที่ลานจอดฮะไม่อย่างนั้นคนจะไม่เห็นหมอก๊อปเขาเชื่อว่าถ้าเกิดตอนเกิดเหตุคุณชยากรเนี่ยขับผ่านไปหน้าห้อง ER ปุ๊บแล้วจังหวะนั้นเองเข้าใจว่าพยาบาลก็ดีหมอก็ดีเนี่ยน่าจะสามารถช่วยเหลือคุณชยากรได้อย่างทันท่วงทีแต่ด้วยความที่คุณชยากรเนี่ยคือเป็นคนดีมากไงฮะไปจอดที่บริเวณลานจอดแล้วมาเจอกับรปภ.แบบนี้เข้าไปเนี่ยแต่ว่าการที่รปภ.อ้างว่าคิดว่าเมานอนหลับอยู่ก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือคือเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นรปภ.หรอกจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ด้วยกันน่ะถ้าเราเห็นคนล้มลงนอนหลับถึงแม้ว่าเราอาจจะกลัวไม่กล้าเข้าไปช่วยก็ต้องไปเรียกคนอื่นมาไหมคะว่าเป็นอะไรเป็นลมไหมหรือมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวของเราที่สระบุรีเนี่ยนะครับเขาก็มีการถ่ายภาพกำหนดระยะมาให้ดูด้วยว่าจากรถซึ่งมีร่างคุณชยากรนอนแน่นิ่งอยู่ข้างรถเนี่ยกับจุดที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันห่างกันนิดเดียวคุณอลการฮะแค่ประมาณ10เมตรเท่านั้นเองแล้วการที่คุณบอกว่าเอาคิดว่าเป็นคนเมานี่มันไม่ใช่ผับนะฮะนี่คือลานจอดรถของโรงพยาบาลนะครับก็จะอ้างอะไรก็ได้ไงแต่ว่าถูกไล่ออกไปแล้วนะคะ